จานจำสวุวรรณเพ็งการันตีเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้วผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายััแจำสวุวรรณเพ็งนักชกชาวไทยพบกับบูเซนารซูเมเนลี่นักชตกตุรกี เกมการโชคในยกแรกเป็นแจงแกนสุวรรณเพลงที่ทําได้ดีกว่าออกอาวุธได้อย่างแจแจ้งเอาชนะคู่ต่อสู้ไป5ต่อศูนย์เสียงยกที่สองแจนแจมยังคงเดินหน้าเข้าใส่คู่ต่อสู้และก็ยังทําได้ดีกว่าเอาชนะไปอีก4ต่อหนึ่งเสียง ยกที่สมยกสุดท้ายนักชกตุรกีไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าแลกหมัดกันอย่างสนุกสุดท้ายครบสยกกรมาการชูมือให้จันแจ่มสุวรเพีงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสต่อหนึ่งเสียงชัยชนะนัดนี้ทําให้จันแจ่มสุวรเพีงการันตีเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้วและผ่านเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายเข้าไปพบกับอิสมานีเคลีฟนักชกแอลกิเรีย